คุณเนวินเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็พูดกับสื่อว่าวันนี้เราหรือญาติอาจจะตายเพราะหนี้มากกว่าตายเพราะโรคด้วยซ้ําเนื่องจากว่าต้องใช้เงินเพื่อซื้อยานําเข้าจากต่างประเทศแต่แท้จริงแล้วไทยเนี่ยมีพันธุ์กัญชาที่สําคัญแล้วก็เป็นพันธุ์พืชที่สามารถรักษาโรคได้และสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนไทยทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ใช้มาตรา44ปลดล็อกกัญชาเถอะครับท่านนายกนี่คุณเนวินบอกว่าอย่างนี้ครับร้องขอก็เลยทีเดียวผมถามคุณสองคนลองประเมินกลับไปเรื่องกัญชาครับเคยเห็นเนวินพูดเรื่องกัญชาเมื่อปีที่แล้วบ้างไหมอืมหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเนวินเคยสนใจเรื่องกัญชาบ้างไหมเพิ่งจะมาเป็นเรื่องของตอนที่ใช้เป็นนโยบายหาเสียงของภูมิใจไทยเนี่ยคุณประเมินปั๊บคุณก็เห็นผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยเขามีความเก่งอยู่อย่างหนึ่งครับเขาจับอุณหภูมิได้ว่าประชาชนกับสังคมกำลังสนใจเรื่องไหนและใครจะเร็วกว่ากันในการฉกฉวยความต้องการหรืออารมณ์ของประชาชนเพื่อให้มันเป็นของเราเองเลยอันนี้ไม่ใช่ความผิดนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปว่ากล่าวคุณเนวินกับอนุทินหรือภูมิใจไทยพรรคการเมืองเขามีไว้เพื่อที่จะทำตามความต้องการของประชาชนมันอยู่ที่ว่าคุณประเมินว่าตอนนี้ประชาชนเขาต้องการอะไรสังคมกำลังจะเดินไปทางไหนเราสนองได้เราก็สนองเราได้เครดิตเราก็จะได้เครดิตไปด้วยเราได้ประโยชน์เราก็จะได้ไปด้วยแต่ถ้าเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่ทันเราก็ไม่สามารถจะได้ประโยชน์ไปด้วยถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องอาศัยความสามารถอย่างเนวินเนี่ยแหละครับที่จับได้สมัยหนึ่งจับเรื่องสปก.ก็เอาเป็นเอาตายจำได้ไหมเออเที่ยวนี้พอจับได้ว่าสังคมเนี่ยกำลังสนใจเรื่องกัญชาผมถามคุณสองคนเนี่ยคุณสองคนเมื่อปีสองปีที่แล้วคุณสนใจเรื่องกัญชาไหมไม่สนใจครับไม่รู้เรื่องเลยครับคุณก็ไม่รู้เรื่องเป็นกลุ่มเล็กที่เคลื่อนไหวกันมาให้ความรู้กันมาเพราะงั้นคุณกับเนวินก็พอๆกันละนะก็ไม่ได้สนใจถูกไหมครับครับแต่ตอนนี้คุณสองคนก็สนใจแล้วใช่ไหมเรื่องกัญชาเพราะงั้นที่คุณตั้งคำถามผมว่าทำไมเนวินจึงจัดที่บุรีรัมย์ครับและพันกับพรรคภูมิใจไทยอย่างหนีไม่พ้นก็ตอบคำถามเรียบร้อยโดยตอบแบบอ้อมๆให้คุณเห็นว่าทำไมเขาจึงจัดคราวนี้พอจัดไปจัดมาเนี่ยชื่อพรรคภูมิใจไทยกับเนวินเนี่ยก็จะเป็นตีตราอยู่ที่กัญชาครับและต่อไปเนี่ยขณะนี้กัญชากระแสของกัญชาเนี่ยมันแรงมากครับทั่วโลกเขาก็ยอมรับว่ากัญชาเนี่ยมันใช้ในการรักษาโรคได้ส่วนเรื่องการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการครับก็เพียงแต่มีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างว่าการเสพเพื่อสันทนาการเพื่ออะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับครับผมมันมีโทษอยู่บ้างครับแต่ว่าโทษเนี่ยมันยังน้อยกว่าพวกเหล้าบุหรี่นะผมเคยคุยกับคุณหรือเปล่าว่าคน3คนคนหนึ่งเมาเหล้าฮะอีกคนหนึ่งเมาฟินครับอีกคนหนึ่งเมากัญชาครับ3คนเนี่ยพอเมาได้ที่เดินไปด้วยกันจะไปเข้าในโบสถ์ไปถึงหลวงพ่อดันล็อกโบสถ์ไอ้คนที่เมาเหล้ามาถึงบอกเอ้ยเรื่องเล็กไอ้กุญแจเล็กนิดเดียวเนี่ยกูเดี๋ยวกูก็พังมันเข้าไปหรอกไอ้คนเมาเหล้ามันใช้วิธีก้าวร้าวถูกไหมครับไอ้คนเมาฟินบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนะนอนรอได้นอนดีกว่าว่าหน้าคือประตูโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่อมาเปิดแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ไอ้คนกัญชาบอกเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเราก็ทำตัวของเราให้เล็กลงแล้วลอดรูกุญแจเข้าไปก็แล้วกันจินตนาการก็มันจินตนาการไม่มีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมครับตอนนี้โลกก็หันมาแคลิฟอร์เนียก็มีทั้งยารักษาโรคก็ได้สันทนาการก็ได้เนเธอร์แลนด์ไม่มีมานานแล้วคราวนี้ปัญหามีอย่างนี้คุณเดาได้ไหมว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาเศรษฐกิจแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจคุณยังงงว่าทำไมผมพูดอย่างนี้เรื่องเล่าเนี่ยมันมีการหาแดกกันไหมใช่ครับครับเล่าเขาก็มีกฎหมายห้ามแม่ใครทำใช่ไหมใช่ใช่สมัยทานเว้นแต่รัฐจะให้บางคนทำใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้ากัญชาเนี่ย มันเกิดแพร่หลายคนจะใช้ไม่ว่าจะสันทนาการหรือใช้เพื่อ
ยารักษาโรคเอาเพียงแค่ยารักษาโรคนั่นแหละครับครับคุณคิดว่ามันจะมีคนหาแดกไหมมีแน่ๆ คุณเห็นแล้วมีแน่มีแน่ๆรวมทั้งไอ้คนที่ผลิตยาเก่ามันก็จะเสียประโยชน์ถูกไหมครับใช่ครับไอสมาคมยาต่างประเทศในตัวดีเลยนะครับใครบ้างครับชอบล็อบบี้นู่นล็อบบี้นี่กันนี่กันนู่นก็เพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นนี่การเมืองทั้งสิ้นน่ะและคนที่จะผลิตในประเทศก็หยิบชิ้นปลามันถ้ากูได้โควต้าคนอื่นไม่ได้ผลิตกูได้รวยคนเดียวครับมันก็จะมีคนคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้มีการกระทำได้อย่างกระจายให้ชาวบ้านทำได้ชาวบ้านรักษากันได้ครับอย่างทั่วถึงถูกไหมครับมันก็จะมีคนบอกถ้าอย่างนั้นกูก็อดดีวะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีปัญหาครับผมถามคุณตรงๆเถอะว่าที่เนวินบอกว่าถ้าอย่างนี้ใช้มาตรา44ไปเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งชอบนะมาตรา44เป็นเผด็จการมันเร็วดีครับแล้วถ้าทำแล้วมันตรงใจเราก็บอกว่าการกระทำนั้นดีแต่ถ้ามาตรา44ทำแล้วมันไม่ตรงใจมีอะไรซ่อนเงื่อน มีใครได้ผลประโยชน์คุณว่ามันจะหนักไหมหนักฮะหนักและในโลกนี้อย่างที่เราวิเคราะห์กันมากัญชาเนี่ยมันเพียงแค่รักษาโรคกับมันมีประเด็นทางเศรษฐกิจไหมผมก็เพิ่งวิเคราะห์ให้คุณฟังว่าประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันมหาศาลครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้มาตรา44เนี่ยผมก็จะถามว่าแล้วคุณมีบ้านเมืองเนี่ยมีระบบไว้ทำอะไรคุณมีกฎหมายคุณก็แก้กฎหมายได้คุณมีสภาสนชขณะนี้ยังไม่มีสภาใหม่ คุณก็เปลี่ยนกฎหมายเข้าสนชได้เนวินกับพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาอยู่แล้วคุณก็ต้องให้เกียรติตัวคุณเองที่จะต้องผลักดันแก้ไขกฎหมายให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ไปขอให้ทหารใช้อำนาจเด็ดขาดและอำนาจเด็ดขาดนั้นเนี่ยมันไปเตะหมูเข้าปากหมาที่ไหนมีใครรู้บ้างจริงเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตรงๆถ้ามันดีเนี่ยทำไมต้องใช้มาตรา44ถ้าขอมันดีจริงเอาอย่างที่จะประกาศมาตรา44นะครับคุณก็ดันเข้าสภาไปคุณก็ปฏิบัติตามระบบปัจจุบันมันก็ออกมาดีถ้ามันดีครับถูกไหมครับครับยกเว้นว่ามันมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่หรือเปล่าเพราะมาตรา44ออกมามันจะออกมาขยิกขยุยบางเรื่องไอ้นี่ซ่อนมุมตรงนั้นไอ้นั่นต้องมีเงื่อนไขทำอย่างนี้เว้นแต่ไอ้ตรงนั้นพอไอ้ตัวเว้นมันมีคนมาเลยก็อาจจะแบบพอไปออกกฎหมายตามระเบียบนี่อาจจะมีแบบขั้นตอนเยอะนอกจากขั้นตอนเยอะแล้วบางข้อบางเงื่อนไขที่อยากจะได้ก็ไม่ได้ไงยกตัวอย่างเช่นที่คุณไปเอื้อประโยชน์ให้กับโทรทัศน์ดิจิทัลไปเอื้อประโยชน์ AIS D-TAC และ True ในเรื่องโทรคมนาคมครับผมถามคุณว่าถ้ามันดีจริงนะถ้ามาตรการเหมือนมาตรา44ดีจริงนะก็ทำไมไม่ให้กสทช.เขาทำไปตามปกติอ่ะก็ถ้ามันดีอ่ะมันตรวจสอบแล้วมันก็ถูกต้องมันไม่มีนอกไม่มีในไม่มีรับลมคมในไม่มีเอื้อประโยชน์ก็ทำไมคุณต้องใช้มาตรา44นะครับก็ในเมื่อเขาให้เป็นองค์กรอิสระกฎเกณฑ์ก็มีเรียบร้อยกูก็ทำไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรนี่มันก็โปร่งใสมันก็เปิดเผยแต่พอมาตรา44คุณก็เห็นว่ามันก็เริ่มคนก็เริ่มมองว่าจริงเปล่าจริงฮะถ้ามันตรงไปตรงมาของดีถูกต้องเดินเลยถ้าบอกว่ากฎหมายยังไม่เอื้ออำนวยก็คุณก็มีสนช.อยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะคุณจะทำอะไรคุณก็แก้ดิผมก็ไม่ว่าอะไรนี่แต่ต้องใช้มาตรา44เพื่อไม่ต้องไปเก็บสตางค์งวดที่5งวดที่6ของทีวีดิจิตอลแล้วให้เขาคืนได้แล้ว AIS D-TAC ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยยืดเวลาไปอีก10งวดครับแล้วมันดียังไงอ่ะใช่ป่ะครับใช่ครับดีกับใครเออดีกับใครด้วยใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับเพราะงั้นก็ฉันมาตอบคำถามว่าถ้ากัญชาคุณคิดว่ามันดีอยากจะเปิดให้มันเสรีมากขึ้นคุณก็ไปแก้กฎหมายแก้กฎหมายเสียคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็มีอำนาจหรือถ้าเนวินกับ
ภูมิใจไทยอยากจะทำคุณก็เข้าไปทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปแก้กฎหมายเสียเรื่องมันก็จะโปร่งใสตรงไปตรงมาคือตอนนี้ก็ก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกฎหมายของกัญชาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตามลำดับแล้วเหมือนกันใช่ครับมันก็ค่อยๆพัฒนาไปโดยสรุปอย่ามองกัญชาเพียงแค่ยารักษาโรคอย่ามองกัญชาเพียงแค่สันทนาการแต่ต้องมองกัญชาเป็นหน่วยธุรกิจที่มีคนหากินในทางเศรษฐกิจต้องการกำไรผูกขาดพิเศษเพราะอย่างเล่าคุณก็รู้อยู่แล้วชาวบ้านต้มเหล้าเป็นแต่แม่งไม่ให้ต้มต้มเหล้าปั๊บถูกจับมากี่สิบปีแล้วแล้วตอนนี้พอดันกันหนักๆเข้าเอ้าชาวบ้านต้มเหล้าก็ได้แต่ต้องไปเสียภาษียุบยุบยิบยิบเงื่อนไขโน้ตต้องมีคนอย่างน้อยกี่คนเครื่องจักรกี่แรงทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกทำให้มันทำไม่ได้แล้วก็ไทยก็เสนอแล้วไงอาจารย์บ้านละ6ต้นปลูกได้คุณก็ดูไอ้รายละเอียดตรงนี้ด้วยอย่าเพียงแค่พอใจร้อนจะเอาอะไรก็เอามาตรา44ตามเนวินไปคุณต้องรู้ด้วยว่าเนวินเนี่ยเป็นใครนะผมจะบอกครับผม